ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการฟิล์มชาแนลนำผู้ชมมาที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสครับมาพบกับกิจกรรมดีๆและโครงการวิจัยที่เสริมสร้างให้กับชุมชนเพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชนแล้วก็นักศึกษามีประโยชน์มากๆเลยครับเชิญชมได้เลยครับครับท่านผู้ชมที่รักครับอย่าลืมนะครับชมแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะนางมารินีกอราค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการบัญชีนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมให้กับน้องๆ นะคะแล้วก็ชุมชนนะคะซึ่งเป็นการเตรียมนะคะในเรื่องของการขยายผลกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะต้องการให้กระจูดนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของจังหวัดนราธิวาสค่ะมีการยกระดับนะคะมีการยกระดับแล้วก็ตอบโจทย์ร่วมสมัยหมายถึงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ค่ะสามารถให้ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เขามีความต้องการแล้วก็มีใจรักที่ด้านกระจูดพืชกระจูดที่เป็นพืชท้องถิ่นนะคะมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์ยกระดับจากเดิมนะคะสู่พรีเมียมและจากนั้นก็เพื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มกระจูดนะคะที่เป็นหัตถกรรมกระจูดในจังหวัดรองลงมานะคะก็คือต้องการให้ชุมชนแล้วก็นักศึกษาค่ะนักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้นะคะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้รับงบสนับสนุนมาจากอว.นะคะก็คือแล้วก็เป็นงบวิจัยของวช.ค่ะนะคะก็คือเป็นในเรื่องของทัชชานะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของช่างศิลป์ค่ะช่างศิลป์ซึ่งช่างศิลป์ที่เด่นในจังหวัดนราธิวาสก็เป็นช่างศิลป์เกี่ยวกับหัตถการกระจูนะคะเป็นหัตถการกระจูเพราะเรานั้นมีครูศิลปาชีพที่ได้รับนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับนะคะจากคนข้างนอกว่าฝีมือในเรื่องของการสานลายต่างๆนะคะเด่นมากนะคะแล้วก็นับว่าเรามีถึงแม้เราจะมีคู่แข่งต่างจังหวัดก็จริงนะคะหลายๆจังหวัดนะคะเรื่องของหัตถกรรมกระจูดแต่เราก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการสานที่ขึ้นชื่อมีลวดลายแปลกๆที่ไม่สามารถที่จะคนอื่นไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้ตัวหลักสูตรค่ะในครั้งนี้คณะวิจัยแล้วก็ผู้บริหารของวิไลนะคะแล้วก็เจ้าของงบประมาณนะคะก็ได้เลยเห็นถึงหลักสูตรเรามีหลักสูตรด้วยกันทั้งหมด5หลักสูตรค่ะเป็นหลักสูตรต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำที่เกี่ยวกับเรื่องหัตถกรรมนะคะหัตถกรรมจัดสารกระจูดของจังหวัดนราธิวาสเราได้ร่วมมือกับมศิลปากรด้วยเป็นคนที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบอะไรต่างๆแล้วก็แนวคิดในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดให้ก้าวไกลมากกว่านี้ค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดด้วยที่เขาให้ความร่วมมือพัฒนาการจังหวัดอุตสาหกรรมนะคะประชารัฐหรือเป็นพาณิชย์จังหวัดนะคะแล้วก็ต่างๆหน่วยงานต่างๆกาชาดเหล่ากาชาดค่ะก็ในครั้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทั้งอว.นะคะอว.วช.นะคะแล้วก็สถาบันวิทยาชุมชนนะคะแล้วก็ทัชชานะคะแล้วก็กลุ่มนะคะกลุ่มหัตถกรรมกระจูดของจังหวัดนราธิวาสที่เขาให้ข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือขอขอบคุณท่านนายกนะคะท่านสิริกรมณีรินทร์นะคะที่ให้โอกาสวิทยาชุมชนนราธิวาสนะคะที่ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องช่างศิลป์ในครั้งนี้ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ตอบยุคการร่วมสมัยโดยที่มีชุมชนเป็นส่วนร่วมและก็ทำงานอย่างเป็นเครือข่ายค่ะผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ก็จะเสร็จก็ประมาณวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะแล้วเราทดลองความแข็งแรงความทนทานได้แข็งแรงแล้วก็นั่งได้เลยค่ะนั่งได้ก็คือนั่งได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวนี้นั้นเขาก็จะมีเทคนิควิธีการที่จะทำให้กระจูดนั้นมันติดกับโครงเหล็กค่ะเพื่อไม่ให้หลุดแล้วก็ความแน่นค่ะก็เป็นมิติใหม่ของกลุ่มกระจูดนะคะแล้วก็เรื่องของการตัดประกอบก็จะมีมิติใหม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีชมผลิตภัณฑ์ให้จะทำทันไหมล่ะเนี่ยทำทันไหมต้องหาลูกมือเยอะๆทางพยายามเยอะนะ
ถ้าพวกนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นการตลาดที่ดีเลยมันไม่เหมือนเสือมันไม่เหมือนเสือปกติใช่อันนี้แปลกนะแต่ว่ารอบนี้นะคะเป็นการขยายโอกาสให้กับเขาเป็นการให้เขานั้นปกติแล้วกลุ่มกระจุกเขาจะขายสินค้าแบบเดียวๆอะค่ะใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเป็นการให้องค์ความรู้เขาใหม่ว่าการที่เราทำเป็นชุดคอลเลคชันที่ใช้เป็นใช้ในบ้านนะคะเป็นมุมพักผ่อนเวลาเราออกไปทำงานนอกบ้านแล้วมันจะเหนื่อยๆกลับมาแล้วก็มีมุมสวยๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคอลเลคชันที่เขาลองทำในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เราทดลองแล้วพูดถึงวัตถุดิบกระจูดจะมีพอเพียงพอไหมพอค่ะเพียงพอเพราะว่าจากเดิมนะคะเราสารเสือกระจูดเราใช้ปริมาณกระจูดจำนวนเยอะนะคะมันจะทำให้เรานั้นใช้กระจูดเยอะบวกกับที่ตอนนี้ไม่มีคนปลูกแต่ว่ามันขึ้นตามธรรมชาติค่ะแต่พอเราเอามาใช้ในวิธีการที่สารด้วยขึ้นโครงค่ะจำนวนของเส้นมันก็จะลดลงแต่ความสวยความทันสมัยแล้วก็เรื่องของการที่เป็นรูปแบบแปลกๆมันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะมันจะทำให้เราลดต้นทุนและก็เพิ่มจำนวนมูลค่า